มากินอาหารทะเลจัดหนักจัดเต็มกันดีกว่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับหมีซีดและพี่สาวของหมีซีดนี่จะมาทำอาหารทะเลแจกรปภ.หน้าหมู่บ้านกันแล้วก็ทำกินเองด้วยทำให้คนที่บ้านกินด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถูกลอตเตอรี่เย้ดีใจมากเหมือนถูกเองเดี๋ยวเรากำลังเร่งมือในการทำอาหารทะเลกันอยู่ครับก็คือไม่ได้ทำอะไรมากก็คือเอาไปลวกแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองเพราะว่าตอนนี้มัน4โมงแล้วเพราะว่ารปภ.เนี่ยเขาต้องกินข้าวกันประมาณ 5-6 โมงเย็นดังนั้นเราต้องรีบทำก่อนนะครับเดี๋ยวมาตามชมคลิปกันเลยครับก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมีซีดด้วยนะครับวันนี้นะครับไปซื้ออาหารทะเลมาก็จะมีปูม้าครับแล้วก็มีกุ้งขาวไซส์ใหญ่ด้วยนี่ประมาณ27ตัวโลปูก็ประมาณ7ตัวโลแล้วก็มีปลาหมึกครับตอนนี้เราก็กำลังทำความสะอาดอาหารทะเลของเราอยู่อันนี้จะเป็นกุ้งขาวไซส์กลางครับอันนี้จะมีประมาณ60ตัวได้ก็คือเราจะเอาไปให้พี่รปภ.เขานี่อันนี้เราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวที่จะคั่วกุ้งในหม้อครับเราก็ตั้งไฟไปให้หม้อร้อนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากุ้งเนี่ยร่อนไปรอบๆหม้อครับเราก็คือเขย่าหม้อไปนั่นเองเขย่าแล้วก็ควงตอนนี้กุ้งสีของกุ้งเริ่มมาแล้วครับสีส้มและน่าจะเริ่มร้อนแล้วตอนนี้นี่ครับเราก็ทำการเขย่าให้กุ้งเนี่ยเคล้าไปทั่วๆหม้อครับนี่ก็จะได้สีสันแบบนี้เลยอันนี้กุ้งน่าจะเริ่มสุกแล้วเมื่อกุ้งสุกแล้วเราก็เทใส่กระชอนครับเพื่อกรองน้ำกุ้งออกต่อไปเราก็ทำการลวกปลาหมึกนี้ต้องล้างทำความสะอาดหลายๆรอบหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นคาวครับนี่อันนี้ลวกเสร็จแล้วเราก็เอาไปกรองน้ำออกครับเราก็เอากุ้งที่เราคั่วเสร็จเมื่อสักครู่นี้มาใส่กล่องวันนี้เราจะเอาไปให้เขา2กล่องนะทุกคนเราจะแบ่งเป็นกล่องละ30ตัวเพราะว่ามันมี60ตัว1กิโลเราก็จัดใส่กล่องเลยแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปด้วยอันนี้พี่สาวเขามีซีดล้างมือแล้วนะครับล้างหลายรอบมากๆเลยไม่ต้องกลัวว่ามือจะสกปรกหรืออะไรสะอาดแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้เซตอาหารทะเลของเรานะครับประกอบไปด้วยกุ้งแล้วก็หมึกเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมแพ็คเอาไปให้เขากันนะครับอันนี้คือพี่สาวของมีซีดเองนี่ผู้โชคดีที่ถูกลอตเตอรี่ในวันนี้ครับอันนี้เป็นกุ้งขาวไซส์ใหญ่นะที่เราจะเอามาทำกินกันในบ้านครับอันนี้จะมีประมาณ26ตัว1กิโลครับอันนี้ก็ทำวิธีเดียวกันเลยครับคั่วไปเรื่อยๆร่อนไปรอบๆหม้อครับนี่เมื่อคั่วกุ้งเสร็จแล้วเราก็จะทำการนึ่งปูต่อครับเราก็ล้างทำความสะอาดปูหลายๆรอบเลยนะแล้วเราก็เอามานึ่งในหม้อแบบนี้เลยครับนี่ปูของเราสุกแล้วทุกคนนี่กลิ่นแบบความหอมของปูทำไมชอบกระดกลิ้นกลิ่นความหอมของปูเนี่ยโหเตะจมูกมากๆอันนี้เราก็เทกุ้งใส่ถาดเลยครับโอ้โหที่หัวนี่ยังมีแบบมันสีเหลืองๆอยู่เลยนะอันนี้ปูของเราก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเราก็คีบใส่ถาดได้เลยครับโหกินอาหารทะเลในถาดเนี่ยมันดูอลังการมากๆเลยนะเพื่อนๆมันดูแบบเป็นแบบสไตล์แบบแย่งกันกินอะไรเงี้ยมันจะให้ฟิลความอร่อยได้เป็นอย่างดีเลยทุกคนถ้าเราเอามาจัดใส่จานสวยๆเงี้ยมันดูกินแบบไม่ได้อรรถรสอะถ้าเราแย่งกันกินเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเหลือปลาหมึกที่เป็นตัวใหญ่ๆอีกหนึ่งอย่างนะที่จะเอามาใส่ถาดนี่คือน้ำที่เราจะเอามาต้มปลาหมึกครับเราจะใส่เครื่องสมุนไพรลงไปด้วยเพราะว่าดับกลิ่นคาวก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงครับแต่ก่อนหน้านี้หมีซีดอะเอาแป้งมันน่ะหมักไปกับปลาหมึก1รอบแล้วนะหมักไปประมาณ20นาทีอ่ะมันจะทำให้เนื้อของปลาหมึกอ่ะเด้งแบบเด้งน่ากินมากๆเลยทุกคนแล้วก็การใส่เครื่องสมุนไพรเนี่ยมันจะช่วยดับกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีเลยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็คีบใส่ถาดนี่ร้อนๆควันขึ้นน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันต่อก็จะมีพริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูเขียวแล้วก็กระเทียมรากผักชีอันนี้ซอยไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำใส่ในเครื่องปั่นแล้วก็มี
กระเทียมดองครับอันนี้เราจะใช้ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งเนื้อเลยเราก็เทพริกแดงเนี่ยใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยพริกเขียวครับนี่จัดเต็มมากพริกวันนี้รับรองว่าแซ่บซีดสะใจแน่นอนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับตามด้วยรากผักชีใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปด้วยจากนั้นเติมน้ำเปล่าเพื่อให้ปั่นได้ง่ายขึ้นใส่กระเทียมดองลงไปด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่เติมน้ำเปล่าลงไปเนี่ยมันจะปั่นไม่ไปถ้ารู้สึกว่าปั่นไม่ไปก็ลองเติมน้ำเปล่าลงไปอีกนี่โอ้โหสีสันแบบแสบซีดมากๆเลยทุกคนเห็นแล้วแบบแสบปากแสบคอเลยตอนเนี้ยคือกลิ่นพริกนี่ลอยเตะจมูกขึ้นมาเลยอันนี้เทใส่ภาชนะครับที่เราจะเอามาผสมกันอันนี้ใส่ชามแรกน่าจะไม่พอป้าจะคุกไม่ได้เอามาใส่หม้อดีกว่าอันนี้คือมะนาวครับเราก็เอามาคั้นน้ำมะนาวนะวันนี้มะนาวของเราแบบดูแบบสีสันสดใสมากๆเลยทุกคนเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆแหละอันนี้เป็นเกลือครับใส่เกลือลงไปตามด้วยผงนัวครับผงนัวของเราแล้วก็น้ำตาลปี๊บจะบอกว่าการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ถ้าใส่น้ำตาลปี๊บลงไปอ่ะมันจะทำให้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยทุกคนแล้วก็ทำการคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับตอนนี้เราก็ทำการคนมาได้สักครู่นึงแล้วนะครับตอนนี้น้ำจิ้มของเราน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วน้ำตาลน่าจะละลายทั้งหมดแล้วนะครับนี่สีสันแซ่บซีดมากๆกลิ่นหอมเตะจมูกเข้าไปตักใส่ถุงครับทุกคนวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มน้ำจิ้มโรยผักชีซอยลงไปมัดใส่ถุงนี่โหน่ากินมากๆผักชีนี่จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจัด2เซตตอนนี้เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานออกไปส่งพี่รปภ.หน้าหมู่บ้านแล้วครับตอนนี้ต้องตัดเสียงที่หมีซีดพูดออกเพราะว่ามันไกลมันไม่ค่อยได้ยินครับนี่เราก็ใส่หน้ากากออกไปด้วยทุกคนเป็นการป้องกันนะครับยังวางใจไม่ได้นะปั่นจักรยานไปเรื่อยๆครับนี่คือซอยในหมู่บ้านของหมีซีดเองนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่เราก็ส่งมอบให้กับพี่รปภ.เขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็เสร็จภารกิจของหมีซีดแล้วเราได้เอากุ้งของเราเนี่ยไปให้กับพี่รปภ.ที่หน้าหมู่บ้านเรียบร้อยตอนนี้หมีซีดก็กำลังปั่นจักรยานกลับบ้านนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องแบซีดคาเฟ่ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายมองทางก่อนเดี๋ยวแบบหกล้มเดี๋ยวรถล้มเพื่อนๆที่น่ารักคนไหนนะครับดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกว่าหิวอาหารทะเลเนี่ยไปซื้อมาทำกันได้เลยนะครับทำน้ำจิ้มแซ่บๆเนี่ยรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแบซีคาเฟ่ด้วยนะครับ